ฆ่าแล้วเผาให้เสียงภาษาไทยด้วยพันธมิตรนั่นไงเกาะของคุณเคมาดาหนึ่งในร้อยเกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดลองส่องกล้องดูสิครับขอบคุณมากคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าและภูมิประเทศรอบเกาะแห่งนี้สินค้าหลักที่ส่งออกไปขายมากที่สุดคือน้ำตาลมีคนผิวขาวอยู่ที่นี่ประมาณ 5,000 คนประชาชนทั้งถิ่นเป็นคนผิวดำส่วนมากเป็นพวกทาสยกเว้นบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจะได้เหตุผลอะไรก็ตามเคมาดาหมายถึงนกจริงๆแล้วพวกโปรตุเกสได้เผาเกาะนี้ตอนที่แย่งดินแดนแห่งนี้จากพวกอินเดียนพวกท้องถิ่นถูกฆ่าตายหมดเพราะเขาได้นำทาสผิวดำจากแอฟริกามาทำงานในไร่อ้อยทางด้านซ้ายมือของคุณคือแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดของคนผิวขาวเรียกว่าซิเมเทโรฟรังโกเดลสเนเกอร์พวกทาสผิวดำส่วนมากจะพากันมาตายกันที่นี่เป็นจำนวนไม่น้อยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นพวกขอทานแต่ก็ยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่คนผิวขาวยกเว้นให้เพราะว่าได้ทำผลประโยชน์ให้กับพวกเขาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวว่านายไม่ได้อยู่ตามลำพังบนเกาะนี่นะอาริยาท่านโปรตุเกสเป็นไงบ้างเนี่ยฮะ
เชิญครับขอดูหนังสือเดินทางหน่อยคนอังกฤษเหรออ๋อใช่ไปได้ล่ะรีบไปรีบไปถอยไปหมดทุกคนถอยไปส่งกระเป๋ามาให้ผมซินยอโอ้ได้สิตกลงช่วยถือมาให้ด้วยนะเรื่องนี้รอได้แล้วแต่คุณครับเซอร์วิลเลียมวอล์กเกอร์ใช่ไหมการเดินทางราบรื่นดีไหมราบรื่นดีครับมีฝูงปลาโลมาตามเรามาตลอดทางเลยคุณก็รู้ว่าฝูงปลาโลมาเป็นผู้ช่วยจิตดีของเราเราต้องพวกกะลาสีเรือด้วยที่เป็นเพื่อนของฝูงปลาโลมานั่นน่ะนะคุณมาช้าไปนะเซอร์วิลเลียมซานเดียโก้ถูกจับได้มา10 วันก่อนเนี่ยตอนนี้ถูกขังอยู่ในค่ายทหารผมเกรงว่าเราคงช่วยเขาไม่ได้คุณเห็นแล้วใช่ไหมผู้ทหารกำลังจะตัดคอเขาผมรู้ก่อนนำศพออกไปฝังบนเกาะนี่คือตัวอย่างผมรู้จักสามีคุณจากสามีคุณถึงแม้จะไม่เคยพบเขาแต่ว่าผมมาที่นี่เพื่อหาทางช่วยเหลือเขา
ผมไม่ใช่พวกโปรตุเกสผมเป็นเพื่อนเขาเข้าใจไหมผมอยากจะพบเพื่อนสนิทของเขาสักคนหนึ่งเพื่อนที่แท้จริงผมจะไม่ขอถามอะไรอีกผมไม่อยากจะรู้อะไรไปมากกว่านี้เดี๋ยวครับรอสักครู่ที่ผมต้องการก็คือสิ่งที่ผมต้องการก็คือความกล้าหาญคนที่ไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียคนที่ไม่กลัวตายสังเกตด้วยดีนะเฮ้แกใครเป็นคนโยนเงินให้แกเอามาคือฉันเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยผมแกล้งลองใจเขาอย่าเพิ่งไปเลยคุณวอลเกอร์ถ้าไม่มีคุณงานทุกอย่างล้มเหลวจบสิ้นกันแค่นี้ผมไม่มีส่วนร่วมมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่ใช่เหรอแล้วซานติเอโก้ล่ะซานติเอโก้ตายแล้วมาเร็วไปเร็วเร็วไปไปเดินเดินซิไปเร็วเร็วไปไปเร็วเร็วไปปลีกทับขวาทำไมไปHey, put it in. No, wait. Oop. Wee, get my jump, go hook. Go hook. แกขโมยของในกระเป๋าของฉันไปใช่ไหมสารภาพมั้ยใช่ตอนนี้ของอยู่ไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยแต่นายขโมยของของฉันน่ะจริงมั้ยเป็นความจริงใช่มั้ยใช่ใช่มันไม่จริงนายไม่ได้ขโมยของของฉันนายเอาไปให้เพื่อนฉันไม่มีใครขโมยของใครเข้าใจไหมครับก็นายไม่ได้ขโมยของของฉันน่ะแต่ทำไมนายถึงยอมรับล่ะเพราะฉันถามอย่างนั้นเหรอใช่ครับซินยอเพราะคำพูดคนขาวต้องถูกต้องเสมอจริงไหมใช่ซินยอก็ถ้าฉันจะพูดว่าแม่ของนายขายตัวเนี่ยนายจะยอมรับมันได้ไหมนายคิดว่ามันจะเป็นความจริงไหมแม่ผมตายแล้วแต่นายรู้ใช่ไหมใช่เธอเป็นใครหือพูดมาสิเธอทำอะไรอ่ะเธอทำงานอะไรพูดมาสิพูดมาคือว่าพูดเร็วๆเข้าสิเธอทำงานอะไรพูดสิเธอเป็นผู้หญิงขายตัวซินยอเอาละฉันต้องหาที่เข้าใจผิดฉันคิดว่านายเป็นคนอื่นนายชื่ออะไรโฮเซ่เดลอเรสเอาละดีมากโฮเซ่ลืมทุกอย่างให้หมดนะมันแค่ตลกโง่ๆเท่านั้นน่ะไอ้คนอังกฤษแกนี่เข้ามาเลยหนูเข้ามาเอาล่ะสงสัยเราต้องมีเรื่องคุยกันเยอะเลยล่ะนะI'm
คนมากันพร้อมแล้วใช่ไหมเงินไม่ต่ำกว่า100 ล้านสิ่งที่พวกนายจะได้คือคนละ50-50แบ่งกันคนละครึ่งนั่นคือธนาคารวิหารศักดิ์สิทธิ์เอาละเรื่องนี้ง่ายมากที่ประตูทางเข้าจะมีประตูใหญ่ซึ่งภายในจะมีประตูอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตู้เซฟเมื่อพวกนายเข้าไปข้างในพาผู้หญิงเข้าไปด้วยแล้วมาทุกสัมภาระออกมาเดินทางข้ามไปให้ถึงหมู่บ้านที่ฉันบอกเอาไว้ก็จะเห็นเรือจอดอยู่นอกชายฝั่งดูนู่นเห็นไหมส่วนฉันจะอ้อมไปอีกด้านหนึ่งของเกาะพร้อมเงินเตรียมออกเดินทางไปไหนเลยอังกฤษหรือที่ไหนก็ได้ตามใจพวกนายแอฟริกาล่ะใช่แอฟริกาก็ได้ถ้านายอยากจะกลับไปอ่ะนะ เอานั่นเอาไว้ก่อนเถอะนายมีเวลาคิดอีกนานพวกที่เหลือเข้าใจดีแล้วใช่ไหมใช่เราจะเข้าไปเอาทองแล้วพวกโปรตุเกสล่ะก่อนถึงเวลานั้นเรามีงานอื่นต้องทำเอาละฉันจะทิ้งแผนที่เอาไว้ให้พวกนายจำหมู่บ้านนั้นให้ได้นะใช่เรียบร้อยละดีมากลองชิมดูหน่อยไหมซินยอร์ก็ดีเหมือนกันฉันจะลองดื่มเหล้ารำของนายนายดื่มเหล้าของฉันนี่ครับแด่จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์และธนาคารเราดื่มให้อังกฤษแด่แอฟริกาด้วยยามุนโดยามุนโดมาเอซารุเตขอเล่าหน่อยขอเล่าหน่อยเอาเร็วเข้าเรามีเหล้ามาแจกให้ทุกคนมีเหล้าฟรีสำหรับทุกคนนะมาโก้เอาเหล้ามาแจกให้พวกเราทุกคนแล้วเรียกเขามาเรามีเหล้าพอสำหรับทุกคนเรามาดื่มฉลองกับความสำเร็จเหล้าจากสวรรค์ส่งมาให้พวกเราไม่ต้องกลัวหมดสำหรับในช่วงวันจากสวรรค์น้ำทิพย์ถอยไปถอยไปกลับไปที่ห้องพักเดี๋ยวนี้ไปเดินไปสิเดินไปเดี๋ยวเขาเดินเดินไปจริงเดินไปลุกขึ้นมาไป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 เดินไปนี่ไปสิไปเดี๋ยวไป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 เดินไปช้าๆอย่างนั้นบอกให้เดินนะไปสิทองอยู่ในเกวียนคันหน้าออโต้นายมาทำอะไรที่นี่นั่นนายจะไปไหนหยุดก่อนในนี้มีอะไรบอกมาเร็วอย่าชักช้ากล้วยครับซินยอนายคิดว่าอะไรแค่กล้วยอย่างเดียวเหรอแล้วนี่อะไรหยิบใส่กล้วยเหรอฮะในนี้คงจะมีกล้วยอีกใช่ไหมฮะโอ้โหกล้วยอะไรอาลามเชอะฮะเห็นมั้ยล่ะ
ทหารปอร์ตุเกสก็ตายเป็นเหมือนกันเอาเดินทางกันเถอะเลยข้าแล้วเจอกันบนเรือนะนายต้องรีบไปเร็วๆนะเออใช่ครับตรงจุดนี้เหมาะกับการเพาะปลูกทางการเกษตรและมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้อีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในความดูแลของเราผมเชื่ออย่างนั้นนะครับใช่หมู่บ้านโจรซานติเอโกหัวหน้าของพวกเขาเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนงั้นก็เป็นการดีที่เราจะใช้หมู่บ้านนั้นเป็นฐานปฏิบัติการนอกจากที่นี่แล้วเนี่ยยังมีคนผิวดำอยู่บนก่อนนี้อีกไหมครับไม่มีคนพวกนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเออผมคำนวณดูแล้วคงไม่ต่ำกว่า 4-500 คนน่ะถามทำไมครับพระทองของเราถูกขโมยไปจากธนาคารน่ะซินยอคิดว่าเขาทำอย่างนั้นเหรอใช่โอ้เคนอังกฤษพวกทหารกำลังมาใช่ฉันเห็นละแล้วเรือล่ะจอดอยู่ด้านหลังพวกทหารนั่นน่ะนักขีปอะไรฉันขนอาวุธมาด้วยนะเพื่อช่วยเหลือพวกนายคนพวกนี้คงจะไม่ชอบพวกทหารโปรตุเกสเหมือนกับพวกเราอ่ะนะเอาละคนในหมู่บ้านนี้บางคนอาจจะช่วยเราได้ไม่พวกเขาคงไม่อยากถูกฆ่าตายเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการคือเงินเท่านั้นเออก็ลองถามพวกเขาดูก่อนนะบางทีพวกเขาอาจจะช่วยได้ผมเสียใจด้วยเพื่อนรักทหารโปรตุเกสกำลังมาแล้วคงจะมาถึงอีกไม่กี่นาทีนี่ผมขอโทษที่จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นในหมู่บ้านของพวกคุณแต่เราจะไม่ยอมให้พวกทหารทำร้ายเราฝ่ายเดียวทุกคนเห็นด้วยไหมบางทีคนส่วนมากอาจจะคิดหนีไปอพยพไปอยู่ที่เซียร่าคงเหลือแต่พวกคนแก่ผู้หญิงและเด็กทารกแต่ถ้าพวกคุณทุกคนลุกขึ้นสู้เพื่อผู้หญิงและคนในหมู่บ้านของเราคนที่เคยกดขี่ข่มเหงทำร้ายพวกเรามาโดยตลอดอย่างพวกทหารโปรตุเกสตอนนี้ถึงเวลาของพวกเราบ้างแล้วพวกโปรตุเกสสมควรตายผมจะพิสูจน์ให้เห็นช่วยสอนวิธีใช้ปืนไรเฟิลได้แล้วก่อนอื่นผมจะสอนวิธีบรรจุลูกนะเอาละใส่ดินปืนนี่ลงไปแล้วก็ลูกตะกั่วกระทุ้งให้นั่นอย่างนี้นี่ใส่ลูกเหล็กลงไปแล้วใส่ลงไปอีกแล้วกระทุ้งอย่างนี้ปืนไรเฟิลพร้อมยิงแล้วWe'll be right back.
พรุ่งนี้หรือคนอังกฤษทำไมถึงเร็วนักล่ะที่นี่ไม่เร็วนะน่าจะรอให้เลยงานฉลองไปก่อนเท่าที่ฉันจำได้เนี่ยมันจะไม่หวนกลับมาอีกไม่มีทางเลยตั้งแต่เริ่มต้นถึงแม้จะมีความตั้งใจจริงแต่ที่มอสโกก็ยังนองเลือดอยู่ความจริงนะถ้าคุณจะหาผู้หญิงสักคนหนึ่งที่นี่อยู่เยี่ยงคนรวยซึ่งคงจะมีไม่กี่คนนะอย่างนี้ก็ไม่เกิน3คนนายมีอะไรจะพูดหรือไม่โฮเซ่อุดมการณ์ยังเหมือนเดิมมะก็อย่างที่เคยพูดนั่นแหละปีศาจเสรีภาพนั่นน่ะพอแล้วมีเล่าเหลือมั้ยเห็นโฮเซ่แล้วเริ่มจะชอบดื่มมันแล้วจริงมะไม่หรอกแค่ดื่มฉลองเท่านั้นแหละเอาละฉันจะออกไปตามคนอื่นนะไปได้แล้วถ้าพวกเราไปก็คงไม่ตายใช่บางทีนะอาดิอุสคนอังกฤษเสียใจด้วยนะนายไปเถอะฉันจะอยู่ที่นี ท่านสุภาพบุรุษผมมีบางอย่างอยากจะถามความจริงผมไม่อยากจะก้าวก่ายในเรื่องของแต่ละคนแต่ผมขอพูดให้ตรงประเด็นนะครับพวกคุณชอบหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเพื่อความสะดวกสบายเรื่องภรรยาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งใช่ไหมไม่อย่าไปเข้าใจผมผิดนะผมไม่ได้พูดเล่นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยแน่นอนมันคือผลผลิตที่ติดตามมาผลผลิตที่เกิดจากความรักความรักความใคร่ที่มาพร้อมกับท่านน่ะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของพวกท่านด้วยนะครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเอาละพวกคนผิวขาวต้องการบ้านพักอาศัยอาหารการกินเครื่องนึ่งห่มยารักษาโรคและยังอื่นอีกมากมายนั่นคือสิ่งที่พวกคุณขวนขวายหามาช่วยชีวิตจนกระทั่งถึงแก่ตายบางคนยังไม่สมหวังในชีวิตตายก่อนจะได้ใช้เงินก็มีไม่ใช่น้อยทำเป็นความจริงนะครับคุณสุภาพบุรุษผมพูดได้ขำขันแต่ก็เป็นความจริงเอาล่ะครับขอยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงขายตัวนั่นเป็นความจริงที่ตายตัวมีใครบ้างที่อยากจะรักเธออยากจะเลี้ยงดูเธอแน่นอนไม่มีใครอยากจะเอาผู้หญิงขายบริการมาเป็นภรรยาให้ตายเถอะเธอจะมาหลับนอนกับพวกคุณเมื่อถึงเวลาที่คุณต้องการและคุณก็จ่ายค่าบริการให้เธอหรือจ่ายเป็นชั่วโมงก็ได้ถูกต้องไหมครับท่านสุภาพบุรุษความสำคัญมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยความสะดวกสบายของทาสหรือผู้ใช้แรงงานอะไรคือความสะดวกสบายที่พวกคุณหาได้ซึ่งรวมทั้งภาษีที่พวกคุณต้องจ่ายให้กับรัฐบาลของพวกคุณเองกฎหมายของพวกคุณของผู้นำระดับบริหารอย่างพวกคุณซึ่งจะทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่ในกรณีของพวกเราสิ่งหนึ่งที่ประเด็จการมากๆเกี่ยวกับราคาสินค้าในตลาดสากลก็คือผมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับคุณวอลเกอร์ผมเชื่อว่าพวกเราณที่นี้ต่างก็มีอุดมการณ์ที่ไม่ต่างกันเลยนะครับและที่สำคัญพวกเราได้รวมกันเป็นชาติเล็กๆเท่านั้นเกิดที่นี่ท่ามกลางปัญหาที่วุ่นวายสับสนซึ่งเราต้องใช้เวลาถึง3ชั่วศตวรรษและชนชาติที่ทุกคนเรียกว่าโปรตุเกสและเวลานี้เราไม่ใช่ส่วนหนึ่งของโปรตุเกสอีกต่อไป
แล้วเราก็ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณานิคมของโปรตุเกสคุณพูดได้ค่อนข้างถูกต้องคุณเท็ดดี้พวกเราเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณนะแต่ว่าตัวอย่างที่เขาพูดถึงหญิงขายบริการผมยังมองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคุณวอลเกอร์อะไรจะเกิดขึ้นถ้าพวกนี้โกรธจับพวกเราไปเป็นทาสและนำพวกเราไปใช้แรงงานถ้าพวกเขาอยากเป็นนายบ้างแน่นอนมันจะเกิดขึ้นได้ผมได้คิดถึงเรื่องนี้มาเหมือนกันอย่างในกรณีของโฮเซ่ดอลเรสเมื่อหลายเดือนก่อนเขากับคนในหมู่บ้านเซียร่าเพียงไม่กี่คนได้มีพวกเซียร่าและจากทรินิแดดเพิ่มขึ้นอีก 4-500 คนตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นพันคนซึ่งก็แยกย้ายกันอยู่หน้าที่ผมคือติดตามดูความเคลื่อนไหวของพวกเขาและผมขอเตือนว่าเราไม่ควรทำให้เขาโกรธพวกเขาบางคนนอกจากจะถูกจับแล้วอาจถูกนำตัวไปเป็นทาสและผู้ใช้แรงงานไม่ใช่นายงานอีกต่อไปคุณพอเตอร์แถมยังถูกประหารชีวิตด้วยถ้าทำผิดพลาดขึ้นมาสิ่งที่ผมควรรับรู้ว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยมันง่ายมากผมมาสารเป็นตัวแทนของพวกเขาเพื่อหาทางช่วยเหลือพวกคุณคนอังกฤษก็ต้องการในสิ่งเดียวกับที่พวกคุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อการค้าระหว่างประเทศซึ่งรวมทั้งอเมริกาด้วยอะไรนะที่อังกฤษไม่ต้องการซึ่งคงคิดไม่ต่างจากพวกคุณเท่าไหร่นักการปฏิวัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าใหม่ไงแล้วคนอย่างโฮเซ่ดอลเรสกับพวกของเขานับวันจะเพิ่มมากขึ้นและในไม่ช้าพวกเขาจะกลายเป็นตัวอันตรายและเพิ่มความเกลียดชังให้กับพวกเราอย่างแน่นอนเออใช่เขาพูดถูกนะมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นเอาละครับท่านสุภาพบุรุษอย่างที่ทุกคนเคยพูดเอาไว้ผมคิดว่าเราควรจะถอนตัวออกจากเส้นทางชั่วคราวและควรติดต่อกับโลกที่พัฒนาและเจริญแล้วผมเชื่อว่านี่เป็นเรื่องที่มันสำคัญกว่ามากเลยครับแล้วคุณล่ะเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าคุณวอลเกอร์ครับคุณพอเตอร์ผมเชืเวลาแล้วผมไม่รู้ว่าสถานการณ์จะลงเอยแบบไหนนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะเดี๋ยวคงจะรู้ว่ามันยากง่ายแค่ไหนเตรียมตัวให้พร้อมเถอะมันคงไม่ยากกว่าที่คุณคิดเอาไว้หรอกนะThank you.
ับพวกทุกคนตามผมมาทางนี้เร็วเข้าเร็วเข้าเดินไปที่ระเบียงหน้ามุกเลยแสดงตัวให้พวกเขาเห็นพูดอะไรก็ได้ขอให้เคบาร่าจงเจริญโอ้ขอให้เคบาร่าจงเจริญเคบาร่าจงเจริญเสรีภาพและอิสรภาพของทุกคนคนอังกฤษเฮ้ คนอังกฤษฉันดีใจที่นายกลับมาฉันน่ะเหรอไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่นี่ตลอดที่นี่บนเรือเลยสถานที่ปลอดภัยแล้วทองล่ะเออกลับสู่ชายฝั่งแล้วแน่นอนเขาจะก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกอย่างจริงไหมI'm sorry.
นี่ถ้าฉันบอกนายเรื่องปฏิวัติเนี่ยนายจะเข้าใจฉันไหมโฮเซ่ถ้าพูดเรื่องปล้นธนาคารฉันเข้าใจทุกอย่างไปได้ก่อนอื่นนายต้องฆ่าเพื่อปกป้องตัวเองและต่อมานายต้องฆ่าเพื่อปกป้องคนอื่นที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วนายล่ะได้อะไรมาบ้างไม่ได้เลยแค่ค่าแรงจากรัฐบาลอังกฤษซึ่งไม่มากนะทำสัญญาว่าจ้างอังกฤษมีนโยบายอะไรปอร์ตุเกสเป็นศัตรูกับอังกฤษเรือรบของอังกฤษไม่สามารถเข้าเขตน่านน้ำพวกเขาได้พวกปอร์ตุเกสต้องกลับมาแน่เลยเรือรบของอังกฤษมีกี่ลำนั่นคือความทะเยอทะยานนะเฮอร์เซ่ไม่แกถามดูรามอนเปโตรอังเกรหยุดได้แล้วเตรียมตัวเข้าเมืองนายพร้อมที่จะเจรจาแล้วใช่ไหมโฮเซ่ทุกอย่างจะดีขึ้นก็ได้นะพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในเมืองยังสะดวกสบายบ่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าเมืองยังมีเวลาอีกมากมายเวลาที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้ท่านสุภาพบุรุษผมขอแนะนำให้รู้จักกับท่านนายพลโฮเซ่เดลาเรสคุณพ่อเถอะยินดีต้อนรับท่านนายพลผมขออนุญาตแนะนำท่านนายพลเดลาเรสและนี่คุณเทดดี้เคยเป็นผู้อำนวยการแวร์ฮิลล์แคปิตอลเขาเป็นคนข้าข้าหลวงเดิมและตอนนี้ท่านคือประธานาธิบดีคนใหม่ของรัฐบาลชุดนี้และท่านมีนโยบายที่สำคัญมากนั่นคือนโยบายเลิกทาสโอ้ท่านนายพลคุณสมควรได้รับการยกย่องคุณช่วยเหลือผมได้มากเลยขอบคุณมากครับในนามของหัวหน้าคณะรัฐบาลชุดใหม่ผมขอเชิญท่านนายพลร่วมประชุมร่างรัฐธรรมนูญกับเราด้วยท่านสุภาพบุรุษเชิญครับน้อยครับเก้าอี้ของท่านคาร์ลวงขอให้พระเจ้าคุ้มครองคุณโฮเซ่โดโลเรสขอบคุณเอาละสิโยเรสถ้าอยากพูดกับผมผมมาละเชิญเข้ามาข้างในเลยเชิญครับสิโยเรสเราจะพูดกันแต่ขอเตือนก่อนพูดอย่างมิตรรัฐบาลต้องห้ามของคุณก็เป็นรัฐบาลของผมเหมือนกันคนของผมรอได้ไม่และไม่คำตอบของคุณคือไม่มีอะไรจะแนะนำผมไหมท่านนายพลเอริยม
โอ้ขอโทษครับท่านนายพลผมมีเรื่องด่วนจะพูดด้วยเกี่ยวกับประเทศของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องตลาดการค้าของเราแล้วก็คลังเก็บสินค้านะครับพูดไปสิการติดต่อค้าขายตามข้อตกลงระหว่างเราสองคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้พูดต่อไปรัฐบาลของเรายังหาทางออกไม่ได้แต่ว่ายังร่วมมือได้ใครเป็นคนเซ็นสัญญาฉบับผมเองผมขอคำชี้แจงจากคุณใครเป็นคนแนะนำฉันเองฉันเป็นคนบอกเขาเองแม้แต่อังกฤษก็ไม่สามารถจะรอนานไม่ใช่อังกฤษแห่งเดียวที่ต้องการน้ำตาลไม่ผมหมายถึงผลผลิตที่ส่งขายไม่รวมประเทศยุโรปที่พยายามต่อต้านไม่ยอมซื้อน้ำตาลจากที่อื่นท่านได้พลทราบไหมทำไมถึงได้ส่งออกแต่น้ำตาลคนพวกนี้มีชีวิตอยู่ได้ยังไงผมไม่ควรทวงเวลาต่อไปนะท่านได้พลคู่แข่งอันนับว่าจะแข็งแกร่งขึ้นทุกวันคุณมีน้ำตาลดิบอยู่ในมือและตลาดมากน้อยแค่ไหนสำหรับน้ำตาลดิบเมื่อเดือนก่อนเนี่ยขึ้นอีก 58% นั่นคือราคาที่เราได้ตรวจสอบในช่วงควอเตอร์ที่3คือราคาเกือบครึ่งนึงตามลำดับจัดอยู่ในอันดับที่12สินค้าส่งออกของท้องถิ่นส่งออกไม่ได้แม้แต่รายเดียวเนื่องจากไม่ได้มาตรฐานในการส่งของพอทีเถอะออกไปได้แล้วแต่ท่านได้ผลครับอย่ายุ่งกับผมอีกทุกอย่างให้ได้ชัดเจนผมจะได้กลับไปชี้แจงให้คนของผมได้รับทราบส่วนคุณต้องรับผิดชอบในการกระทำของคุณที่มีต่อรัฐบาลของเราไปให้พ้นและอย่ายุ่งกับเราอีกลามอนไล่คนผิวขาวออกไปไล่ออกไปให้หมดทุกคนเลยรัฐบาลบนเกาะของนายเป็นใครกันเหรอโฮเซ่ใครเป็นผู้บริหารงานล่ะฮึข้าจะการเรื่องการค้าให้หน่อยใครดูแลเรื่องยารักษาโรคสอนความรู้ให้พวกนายชายคนนี้ชายคนนั้นหรืออีกคนหนึ่งความเจริญเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ารังเกียจหรอกนะโฮเซ่นายเรียนรู้ความลับไม่หมดเพียงชั่วคืนเดียวปัจจุบันความเจริญเป็นของคนผิวขาวนายต้องหัดเรียนรู้และก็ใช้เหมือนบ้างไม่งั้นนายไปได้ไม่ไกลแน่แล้วนายไปไกลแค่ไหนคนอังกฤษทางที่ดีนายก็ควรจะไปกับพวกนายเด้อนั่นโฮเซ่เนี่ยเขามาแล้วWe'll be right back.
ฐานต้องการอาสาสมัครอีก10คนเปโตรนายตามพวกเขาไปแล้วเข้าอีก50คนตามจะมาที่หน้าประตูใหญ นายไปบอกคนผิวขาวว่าฉันจะไปจากที่นี่คนของฉันจะวางอาวุธและกลับไปทำไร่ไถนาต่ออิงแลนด์สำหรับคนอังกฤษไม่ใช่คนอังกฤษอย่างฉันหรอกโฮเซ ฉันคือตัวอันตรายในอนาคตใช่แม้แต่กับพวกของนายเองด้วยโฮเซแต่ตอนนี้ไม่ใช่นายบอกคนผิวขาวได้เลยบอกเพื่อนๆของนายคนพวกนั้นน่ะไม่ใช่เพื่อนของฉันนะถ้ามาเจอเรื่องนั้นช่วยบอกพวกเขาว่าระวังตัวให้ดีระวังตัวให้มากๆเราจะไม่ยอมขายน้ำตาลให้เราจะเป็นคนตัดราคาเองโอ้ไม่ละขอบใจมากไม่ส่งกระเป๋ามาให้ผมเถอะซินยอร์นายพลไม่ควรถือกระเป๋าให้คนอื่นนะแต่เราเป็นเพื่อนกันนะก็ได้โฮเซไปกันเถอะโฮเซ่นายคิดจะทำยังไงต่อไปบอกฉันได้ปะแล้วนายล่ะฉันกำลังจะเดินทางไปสถานที่แห่งหนึ่งเรียกว่าอินโดไชน่าคือว่าพวกเขาส่งฉันไปที่นั่นขอดื่มให้กับอินโดไชน่าดื่มแต่คนตัดราคาอ้อยเนี่ยใช่นายดื่มชาโดยไม่ใส่น้ำตาล โฮเซ่พูดถูกที่พวกเขาดื่มชาโดยไม่ใส่น้ำตาลธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปโดยเฉพาะตลาดค้าน้ำตาลและการค้าหุ้นในลอนดอน10ปีผ่านไปราคาหุ้นในตลาดได้สูงขึ้นบริษัทค้าน้ำตาลยักษ์ใหญ่ในวงการทำให้เศรษฐกิจมีพลังอำนาจในการต่อรองมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการประกาศขึ้นราคาผลผลิตอย่างเป็นทางการแล้วมูลค่าในตลาดก็สูงขึ้นทางบริษัทยักษ์ใหญ่ได้ประเมินสถานการณ์ใหม่เพื่อผลงานที่มีประสิทธิภาพโดยหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ Empire Club ลองไปสอบถามดูก่อนเขาเป็นใครเหรอครับเซอร์วิลเลียมเซอร์วิลเลียมวอล์กเกอร์ได้ลาออกจากกองทัพเรือแล้วและต่อมาเดี๋ยวขอตรวจสอบดูก่อนนะครับเดี๋ยวอ๋ออยู่นี่เองในวันที่17พฤษภาคม1841เขาถูกไล่ออกจากขบวนการว่าไงนะถูกไล่ออกใช่เขาทำผิดกฎกติกา
ผมบอกคุณแล้วว่าเขากลายเป็นคนละคนไปซะแล้วช่างมันเถอะนะคุณไม่ที่อยู่ของเขามาอ๋อมีครับอยู่เลขที่21ถนนไวท์ด็อกมันเป็นเขตที่อันตรายที่สุดนะครับผมขอเตือนไว้จะสู้ต่อมั้ยเซอร์วิลเลียมวอล์กเกอร์นี่ผมเองเฮลลี่ทอมสันและนี่แจ็คมาร์ตินยินดีที่รู้จักครับเช่นกันคุณยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะเซอร์วิลเลียมเราแทบจะพลิกยุโรปค้นหาคุณโอ้ยกย่องผมเกินไปแล้วมั้งคนพวกนั้นต้องการจะพบคุณโอ้แต่ผมไม่ต้องการพบพวกเขาแย่จังเลยนะพวกเขาเสนอเงินเป็นจำนวนมหาศาลสำหรับคุณพวกเขาต้องการอะไรกันเรายังไม่ทราบแน่ชัดดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับบริษัทแอนทิลิสที่ค้าน้ำตาลเรื่องน้ำตาลเหรอเนี่ยประธานาธิบดีผู้การพาดาคุณเซลตันดูเหมือนพวกเราจะรู้จักกันมานานแล้วจริงไหมครับผมเชื่อว่าประมาณ10ปีเห็นจะแล้วไม่10ปีเต็มๆจริงไหมครับเมื่อ10ปีก่อนผมทำงานให้กับทางรัฐบาลและร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแอนทิลิสในฐานะที่ปรึกษาของบริษัทน้ำตาลต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงแลกเปลี่ยนคนงานกันผมได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการผมคือว่าผมได้รับการยืนยันจากตลาดโลกโดยทางรัฐบาลเคมาดาได้เชิญผมให้ร่วมมือช่วยเหลือบริษัทน้ำตาลแอนทิลิสโดยทางรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้รับรองเขาบอกว่าคำแนะนำของผมนั้นไว้ใจได้ 100% เต็มถ้าผู้การพาด้านั้นได้โทรติดต่อกับผมในช่วง10ปีที่ผ่านมาผมอยากจะสรุปย่อๆให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความสำคัญในสิ่งที่เป็นความจริงและมันได้เกิดขึ้นแล้วในวันที่13พฤษภาคมปี1845โฮเซ่เดลอเรสได้ตัดสินใจวางอาวุธอย่างเป็นทางการต่อประธานาธิบดีคนที่3ในวันที่7มีนาคมปี1847พวกเขาได้ร่วมมือกับบริษัทแอนทิลิสโดยทำสัญญาผลิตผลผลิตทางการเกษตรให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งนี้เป็นเวลา99ปีทำไมคุณไม่พูดถึงคณะกรรมการที่เจรจาเรื่องน้ำตาลที่คาเมด้าด้วยล่ะเป็นเพราะว่าท่านประธานาธิบดีครับนั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญในการแก้ปัญหานะครับมันไม่สำคัญถ้าบริษัทของผมไม่สร้างถนนระยะทาง50ไมล์ไม่ใช่เงินคุณเชียร์ตันสิ่งสำคัญก็คือถ้าบริษัทค้าน้ำตาลข้ามชาติได้สร้างปัญหาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลเคมาดาซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวด้วยมีบางอย่างที่คุณลืมไปแล้วนะเซอร์วิลเลียมคุณเป็นคนแนะนำให้รัฐบาลทำโดยที่คุณไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับในเรื่องของนโยบายซึ่งก็ทำให้เกิดการปฏิวัติพนักท่านในวันที่23กุมภาพันธ์ปี1848พวกกรรมกรไร่อ้อยได้บุกเข้ามาในเมืองเพื่อวางเพลิงและก่อการจลาจลเพื่อประท้วงนโยบายรัฐบาลและได้ต่อสู้กับทหารฝ่ายรัฐบาลมีผู้เสียชีวิต32คนบาดเจ็บนับร้อยความวุ่นวายสับสนได้เกิดขึ้นไปทั่วเกาะโฮเซ่เดลอเรสได้ก่อการปฏิวัติขึ้นมาอีกครั้งและก็ประสบความสำเร็จอีก3เดือนต่อมาอังกฤษได้ยื่นมือเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วคุณจะให้ผมทำยังไงติดต่อกับโฮเซ่เดลอเรสหรือไม่ก็กำจัดเขาซะแต่ทางรัฐบาลของเราก็ต้องการความร่วมมือเซอร์วิลเลียมนั่นไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ติดตามมาโฮเซ่เนี่ยเป็นคนเก่งแต่เขาไม่เคยเชื่อใครนอกจากคุณกล่อมเขาได้นี่นะนั่นมันเมื่อ10ปีก่อน
แต่สถานการณ์ก็ยังเหมือนเดิมแต่ปัญหามันต่างกันต่างจากเมื่อ10ปีก่อนมาก10ปีนี่มันนานมากมันก็แค่10ปีเท่านั้นผมมีบางอย่างจะอธิบายให้ฟังนะครับซึ่งบางท่านอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยก็ได้เป็นเรื่องที่ผมรู้มานานแล้วนะครับเวลา10ปีเนี่ยมันมากพอที่จะเปิดเผยถึงความขัดแย้งในกรณีพิพาททั้งหมดนะผมอยากจะให้ทุกท่านได้จดจำถึงบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาด้วยความหวังของเราเนี่ยอาจจะผิดและไม่สมหวังก็ได้อาจจะได้ว่ามันเป็นความผิดพลาดก็ได้หมายความว่าเราต้องแก้ไขจากภายในด้วยหรือใช่ครับถ้าเรายังสนใจเรื่องการค้าน้ำตาลอยู่แล้วก็คุณมีความเห็นยังไงความเห็นผมในช่วงนี้คือควรทำอะไรสักอย่างลงไปมันเป็นความจำเป็นซึ่งผมหวังในความร่วมมือจากพวกคุณทุกคนด้วยสิทธิมนุษยชนที่เสมอภาคนับเป็นเหตุผลหนึ่งและการไปแยกดินแดนเราควรนำมาถกเถียงกันด้วยไหมไม่แต่ผมยังสงสัยอยู่ว่าพวกคุณจะยอมรัฐบาลล้มเลิกการทำเกษตรของเคมาด้าหรือเปล่าผมเชื่อว่าคุณทำได้สำเร็จเพราะคุณเชื่ออย่างนั้นจริงไหมเซอร์วิลเลียมเราก็ต้องดูว่าโฮเซ่โดโลเรสเชื่อเหมือนเราหรือเปล่าในทหารหยุดก่อนมีปัญหาอะไรล่ะครับที่ปรึกษาต้องการอะไรครับนำชายคนนั้นออกมาคนนี้แหละครับไม่ใช่คนที่4นะโอ้ครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมชี้เองดีกว่านะผมบอกว่าคนที่4ไงล่ะ1 2 3 4ชายคนนี้อ่ะตามมาเอามือลงได้ละเอาล่ะวันนี้นายรอดตายนายคงดีใจมากใช่ไหมมาซิเนอร์นายจำฉันไม่ได้ใช่ไหมผู้จำนั่นมันนานมาแล้วมาซิเนอร์ทุกคนห้ามยิงเขามาซิเนอร์อย่าทำอะไรโง่ๆอย่างนี้สิทหารอย่าฆ่าเขาเขาต้องการจับเป็นโฮเซ่เดอโรเลสได้พูดว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำในประเทศนี้คือสร้างความเจริญความเจริญของคนผิวขาวส่วนพวกเราไม่ใช่ผู้เจริญเพราะสิ่งที่ดีกว่าคือต้องรู้ว่าจะไปไหนและต้องรู้วิธีเมื่อไม่รู้วิธีก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วไงต่อมาโฮเซ่เดอโรเลสได้พูดว่าเมื่อคนงานทำงานให้คนอื่นถึงแม้จะถูกเรียกว่ากรรมกรก็ไม่ต่างจากทาสซึ่งมันก็เหมือนกันและเขาก็อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นเจ้าของผลผลิตทางการเกษตรเจ้าของดินแดนแห่งนี้ควรจะตัดราคาอ้อยเองได้แล้วไงต่อต่อมาโฮเซ่เดโรเรสได้พูดว่าเราต้องตัดหัวคนแทนต้นอ้อยนั่นเป็นนโยบายของพวกนายไงใช่เอาแล้วทั้งนั้นชื่อบอกโฮเซ่ให้นัดสถานที่เจรจากันหน่อยไม่ว่าเวลาไหนก็ได้ตามที่เขาต้องการครับมาซิโน่บอกเขาด้วยว่าผมดีใจที่จะได้พบเขาอีกครั้งหนึ่งนะมาซิโน่ช่วยเอาของนี้ให้โฮเซ่เดโลเรสด้วยนะบอกเขาว่าเป็นของฝากจากผมไปมายืนทำไมอยู่ที่นี่ทำไมไม่ไปรวมกลุ่มกับเพื่อนๆแล้วทำไมHehehehe